วัสดีอีกครั้งนะครับหลังจากห่างหายกันไปนานวันนี้เพจ Alien Sweet Tornado ของเราก็กลับมาพร้อมคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมบ้างนะครับในคลิปนี้เราจะพูดถึง Doom Guy จากแฟรนไชส์ซีรีส์ Doom เกมแนวยิงบู๊แหลก FPS ที่แฟนๆหลายคนก็คงจะกำลังไฮป์อยู่กับภาคใหม่ที่เพิ่งออกไปเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับนั่นก็คือเกมภาค Doom Eternal ที่แอดมินเพิ่งเล่นเสร็จไป Doom Guy หรือ Doom Slayer นี่เราไม่มีชื่อจริงเรียกเขาอย่างเป็นทางการนะครับประวัติของเขาปรากฏในหมู่พวกขอพันปีศาจจากนรกว่าเป็นนักล่าปีศาจที่ตามล้างบางพวกปีศาจนรกจากต่างมิติอย่างโหดเหี้ยม Slayer เมื่อพูดชื่อนี้ปีศาจทั้งหลายจะรู้จักดีและหวาดกลัวกันหัวหดเพราะความโกรธเกรี้ยวที่เขามีต่อพวกมันนั้นมากมายเหลือขนาดนับดูมกายปรากฏตัวเป็นชายที่ไม่พูดจามากมายอะไรเป็นคนที่จิตใจดูแข็งกระด้างมากไม่มีรีแอคชั่นหรือเยื่อใยต่อสิ่งต่างๆรอบตัวนะครับแต่เคยสงสัยกันไหมว่าดูมกายนั้นไร้อารมณ์จริงหรือไม่ดูมกายทำไมถึงโกรธและเกลียดปีศาจมากถึงขนาดนี้วันนี้แอดมินจะพามาพบกับข้อมูลคร่าวๆที่หาได้กันครับเหตุผลเบื้องหลังการสังหารปีศาจล้างบางของดูมกายมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือได้จากดูมออริจินในเอพิโซด3 Inferno บ่งบอกว่าครั้งหนึ่งดูมกายเคยเป็นคนธรรมดาธรรมดามาก่อนเขามีสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งชื่อของสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็คือเดซี่เป็นกระต่ายน่ารักน่ารักตัวหนึ่งบันนี่ไม่มีพิษภัยอะไรแต่ในเกมกับโชว์ให้เราเห็นภาพอันน่าสยดสยองก็คือหัวของเดซี่ขาดเลือดท่วมในขณะที่พวกปีศาจกำลังมาบุกโลกและอาละวาดไปทั่วจนฆ่ากระต่ายที่ไร้เดียงสาตัวนี้มาใน EP 4 The Flesh Consume ปรากฏภาพของดูมกายถือส่วนหัวของเดซี่พร้อมทำหน้าโกรธเกลียวประหนึ่งว่าต้องมีใครบางคนรับผิดชอบที่มาทำกับกระต่ายสุดรักของเขาแบบนี้นี่ก็เป็นเรื่องราวที่มีหลักฐานในสตอรี่ของดูมของชายคนหนึ่งที่ล้างโคตรปีศาจทั้งนรกเพราะกระต่ายโดนฆ่านั่นเองในลอของเกมมีเรื่องราวเพิ่มเติมคือดูมกายจะพกขากระต่ายข้างซ้ายของเดซี่เพื่อนรักติดตัวไว้ตลอดเวลาเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจว่าเขาสู้กับศัตรูพวกนี้เพราะอะไรซึ่งตรงนี้จะไปพ้องกับความเชื่อของชาวยุโรปแอฟริกันที่เชื่อกันว่าตีนกระต่ายนั้นคือเครื่องรางแห่งความโชคดีมีหลักฐานพบเก่าแก่ที่สุดในยุโรปเมื่อประมาณ600ปีก่อนครับอันนี้คืออ้างอิงจากเรื่องจริงในดูมอีเทอร์นอลนั้นก็จะมีอีสเตอร์เอ็กที่เราจะได้เห็นเจ้ากระต่ายเดซี่นั้นโผล่มาในภาพหน้าปกเล็กๆด้วยเป็นรูปเงากระต่ายตัวเล็กๆกำลังวิ่งหนีอยู่และยังมีภาพพอร์เทรตสีน้ำมันของดูมกายที่อุ้มเดซี่อยู่ในห้องส่วนตัวบนยานของดูมกายนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าแม้เวลาจะผ่านมานานสักแค่ไหนแต่ดูมกายหนุ่มสุดโหดเหี้ยมคนนี้ก็ไม่เคยลืมเพื่อนรักของเขาเลยถึงตรงนี้ใครๆหลายคนก็อาจจะคิดว่าเป็นเหตุผลเล็กๆแต่อย่างว่าดูมกายที่โกรธเกรี้ยวตลอดเวลาไม่แสดงความรักความปานีใดๆนี่อาจจะเป็นสิ่งเดียวบนโลกที่ดูมกายรู้สึกรักใคร่และคิดว่าเป็นเพื่อนรักเพียงคนเดียวที่เขามีดังนั้นพวกปีศาจก็สมควรแล้วกับสิ่งที่พวกมันทำกับดูมกายนะครับ